คำโตๆครับจัดไปครับเพื่อคนดูในยามเช้าอืมสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในเบนซ์นะครับจากช่องในเบนซ์ Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงเช้านี้กินอะไรดีนะครับก็เช้านี้ของผมเป็นเมนูง่ายๆครับเป็นเมนูที่แบบถามว่ายากไหมก็ยากแต่ว่าง่ายไหมมันก็ง่ายนะครับเป็นเมนูผัดมักกะโรนีขี้เมานะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็นกุ้งใส่เป็นปลาหมึกลงไปด้วยนะเป็นซีฟู้ดนะครับพอดีในหมู่บ้านผมเขามีร้านเป็นร้านอาหารตามสั่งพอดีนะครับผมก็เลยสั่งมากินนะครับง่ายๆครับตอนเช้าไม่อยากทำอะไรเยอะนะครับตอนเช้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับวันนี้ขอนั่งกินบนโต๊ะง่ายๆนะครับวันนี้ปวดขาครับเมื่อวานทำงานหนักไปหน่อยนะครับคำแรกเลยครับปกติผมกินแต่มักกะโรนีผัดซอสนะครับแต่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมกินแบบผัดมักกะโรนีผัดขี้เมาเนี่ยครับก็อร่อยดีไปแบบครับมักกะโรนีมันก็จะหนึบๆหน่อยนะครับอร่อยดีครับเพื่อนๆนะครับถ้าคิดเมนูกินตอนเช้าไม่ออกนะครับเข้ามาดูช่องของผมได้เลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับนี่ครับกุ้งก็ใส่อันนี้ลงไปด้วยนะครับกระชายอร่อยดีครับอันนี้เป็นร้านในหมู่บ้านผมเองนะครับเหมือนเขาทำเป็นเดลิเวอรี่อะครับเอากระดาษมาหย่อนไว้ในตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านนะครับอย่างนี้ดีนะครับอยู่ในหมู่บ้านก็ขายของก็ได้นะครับในหมู่บ้านนึงก็หลายร้อยหลังนะครับแล้วทำอร่อยด้วยผมน่าจะเป็นขาประจำครับเจ้านี้ตอนเช้าได้กินอะไรอร่อยๆครับมันก็จะทำให้เราอารมณ์ดีทั้งวันนะครับแนะนำเลยครับตอนเช้าหาอะไรอร่อยๆกินนะครับมันจะฟินทั้งวันจริงๆครับมาครับคำโตๆครับจัดไปครับเพื่อคนดูในยามเช้าปลาหมึกอร่อยครับอายเฉยดูปลาหมึกเขาให้ครับกินมันเลยครับมาครับดันเข้าไปกรอบเด้งครับเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าได้กาแฟสักแก้วคงจะดีนะครับมาครับกุ้งครับหายหายฮะเดี๋ยวช่วงไหนว่างเดี๋ยวผมจะมาทำกุ้งถังครับกินตอนเช้ายังไม่เคยทำกินตอนเช้าแล้วอยากรู้ว่าทำกินตอนเช้ามันจะเป็นยังไงครับมันคงจะฟินนะครับเพราะว่ากินตอนเย็นก็ฟินแล้วนะครับตอนเช้าผมว่าฟินแน่นอนแอบเผ็ดนิดนึงนะครับเนี่ยกุ้งครับกุ้งเยอะจริงครับเด้งด้วย
น่าเชื่อครับในหมู่บ้านตัวเองแท้ครับมีของอร่อยกินสบายแล้วครับแบบนี้มาครับคำสุดท้ายครับพร้อมที่จะไปทำงานแล้วนะครับฟินแน่นอนครับวันนี้ไปครับเด็ดเฉยครับเกลี้ยงครับเกลี้ยงเลยกินเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ครับเมนูง่ายๆครับมักกะโรนีผัดขี้เมานะครับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกินอยู่บ้านนะครับตอนเช้าๆหรือเพื่อนๆไม่รู้จะกินเมนูอะไรนะครับตอนเช้าๆก็เข้ามาดูช่องของผมด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆอยากให้ผมกินอะไรนะครับก็คอมเมนต์กดไลค์อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปทำงานแล้วนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย